นางสาวธนพรสวมตองแดงท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยพระนครศรีอยุธยามีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมท่านประธานคะที่ฉันได้รับร้องเรียนจากพี่น้องหมู่1ถึงหมู่5ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านนายวสินทร์สิริเกียรติกุลนะคะพี่น้องได้รับผลกระทบบริเวณถนนนาไทยนะคะมีรถสัญจรไปมาจำนวนมากโดยเฉพาะเส้นถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะอาทิเช่นหาดอ่าวนางหาดคลองแห้งรวมทั้งทางไปท่าเรือเกาะปอดะนะคะถนนเส้นนี้เนี่ยกรมทางหลวงเนี่ยได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งมอบให้อบต.อ่าวนางเป็นผู้ดูแลปรากฏว่าสภาพพื้นถนนนั้นไม่เหมาะในการสัญจรนะคะเพราะว่ามีการสร้างขอบปูนสองข้างทางเพื่อปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางการจราจรนะคะในบริเวณในเฉพาะในช่วงกลางคืนนะคะจะมีผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุล้มตายจำนวนมากนะคะในบริเวณนี้เนี่ยต้องการสร้างป้องกันเลนจักรยานปรากฏว่าจักรยานเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะมีรถยนต์เนี่ยจอดริมถนนทั้งสองฝั่งนะคะรวมทั้งเนี่ยถนนเส้นนี้นะคะมีปัญหาเรื่องไฟแสงสว่างนะคะมีการชำรุดเสียหายซึ่งขาดการดูแลหลายจุดนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันจึงฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้พิจารณาเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนขอบพระคุณค่ะครับต่อไป